ข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมในประเทศไทยผมก็มาขายข่าวขายปัญหาว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรครับก็ยังเป็นกระแสสังคมในกรณีที่นักเตะนะฮะนักฟุตบอลนะฮะนักเตะที่ไม่รู้นักฟุตบอลนะเขามีอาชีพนักฟุตบอลใช้เท้าเตะนะครับเพราะนั้นครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในกรณีที่นักเตะนะฮะนักฟุตบอลบาเรนคนหนึ่งซึ่งได้ไปรีภัยที่ออสเตรเลียแล้วก็เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ถูกจับในกรณีที่มีอินเตอร์โพลนะหมายจับนะของต่างประเทศแจ้งมาให้จับแน่นอนครับเมื่อมีผู้ต้องหาหรือผู้ร้ายเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วก็มีการส่งนะรายละเอียดเข้ามาให้จับกลุ่มประเทศไทยเป็นประเทศสากลนะครับเป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกของสากลโลกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนครับก็ต้องดำเนินการจับกลุ่มตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ประเด็นสำคัญที่ออกมาพูดวันนี้พี่น้องคนไทยที่รักท่านครับมันมีคนที่ไม่หวังดีกับประเทศไทยก็คือคนไทยด้วยกันนะครับพยายามสร้างความแตกแยกพยายามใส่ร้ายป้ายสีนะครับประเทศไทยทำลายประเทศตัวเองซึ่งเป็นเรื่องน่าละอายอย่างมากเรื่องนี้นะครับเมื่อวานผมได้พูดได้คุยไปแล้วว่าท่านผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีไพศาลพืชมงคลได้ออกมาเขียนข้อความใน Facebook นะ บอกว่าเป็นเรื่องละอายนะครับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกรณีที่ออสเตรเลียนะฮะแจ้งให้คนไทยในให้ทางราชการไทยคนจับกุมนักฟุตบอลคนดังกล่าวและต่อมาก็เป็นกรณีที่ออสเตรเลียกับบาเรนต้องคุยกันครับเรื่องนี้ประเทศไทยเป็นประเทศกลางนะฮะที่อยู่ในสมาชิกองค์กรของโลกเมื่อมีคนร้ายนะตามหมายจับนะฮะคนไทยในฐานะซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์กรโลกก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามหลักสากลส่วนจะมีการส่งตัวกลับไปที่บาเรนหรือออสเตรเลียนั้นประเทศไทยก็ต้องยึดหลักกฎหมายเมื่อกระบวนการต่างๆในการที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับตามพระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน2551ที่ผมได้เคยพูดไปแล้วว่ามันก็ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายส่วนระยะเวลาในการพิจารณากฎหมายก็มีกรอบระยะเวลาไว้อยู่แล้วการที่คนไทยด้วยกันนะครับออกมาตีข่าวพยายามที่จะสร้างความปั่นป่วนปลุกระดมในทำนองว่ารัฐบาลนะฮะรัฐบาลนี่คือฝ่ายบริหารต้องเข้าใจนะครับองค์กรบริหารฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการแน่นอนครับเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นฝ่ายตุลาการหรือศาลนะครับมีหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทว่าเรื่องดังกล่าวนะครับจะดำเนินการไปทิศทางใดฝ่ายบริหารจะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยผ่านองค์กรศาลมันก็ไม่ได้นะฮะมันไม่มีหลักสากลณวันนี้ประเทศไทยนะครับมีส่วนได้เสียเลยแต่คนไทยด้วยกันนะฮะพยายามที่จะปั่นป่วนปลุกระดมให้มีการเกลียดชังรัฐบาลรัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากเป็นการก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันไม่สมควรอย่างยิ่งนะฮะไอ้คนที่มัวเมาลุ่มหลงนะฮะจิตตกต่ำไปกดไลค์ไปกดแชร์นะฮะวันนี้ก็ปรากฏการณ์ขึ้นมาเมื่อรู้ความจริงนะฮะกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้ผมออกมาพูดอยากให้คนไทยนะฮะมีความรักสมานสามัคคีกันอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนบางคนที่นะฮะแสวงหาอำนาจอำนาจท่านหาได้มาโดยไม่ชอบแน่นอนครับการอยู่ของอำนาจมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วสิ่งพวกนี้เป็นไปตามวัฒนธรรมไปเป็นตามสัจธรรมอยู่แล้วนะครับประเด็นสำคัญที่ออกมาพูดวันนี้คือการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนคือหลักๆผมได้พูดไปว่ามี2กรณีกรณีที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับบาเรนหรือไทยกับออสเตรเลียการร้องขอร้องขอตามตัวบทกฎหมายคือประเทศที่ร้องขอก็เป็นเจ้าของที่ประเทศที่มีเป็นมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอย่างบาเรนร้องขอนะฮาคิมกรณีว่าฮาคิมนี่ถูกศาลบาเรนพิพากษาจำคุก10ปีนะการต่อสู้คดีของฮาคิมเนี่ยครับได้มีคำพิพากษาของศาลบาเรนแล้วบาเรนนะฮะก็พยายามที่จะร้องขอให้ส่งตัวฮาคิมกลับไปรับโทษที่ประเทศบาเรนออสเตรเลียก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เนื่องจากฮาคิมนี่ได้ขอรีภัยไปที่ออสเตรเลียและออสเตรเลียก็ได้ให้รีภัยที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นเรื่องสองประเทศจะคุยกันนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาข้อมบาดมากดดัน
มาประจานประเทศไทยไม่ใช่การที่ประเทศไทยจะส่งตัวฮาคิมกลับไปที่บาเรนหรือออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องยึดหลักกฎหมายมนุษยธรรมมีอยู่แล้วแน่นอนครับการที่คุณเข้ามาในประเทศไทยในฐานะผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาหรือคนถูกตามหมายจับของศาลบาเรนจะให้คุณไปนอนในห้องแอร์นะฮะอยู่ในสภาพที่ดีมันก็ไม่ใช่เมื่อคุณเป็นนักโทษของอีกประเทศหนึ่งการควบคุมตัวนักโทษหรือคนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหมายจับมันก็ต้องส่งไปตามกฎหมายบัญญัติไปไม่ใช่ไปกักขังเป็นกรณีควบคุมต้องส่งเรือนจำนะฮะเมื่อเบิกตัวออกมาในการมีการใส่ตัวสื่ออะไรถึงขนาดนั้นเป็นกรณีเป็นหลักกฎหมายที่ประเทศไทยวางไว้เป็นหลักสากลนะฮะถ้าหากว่าไม่ควบคุมตัวให้ดีเกิดวิ่งหนีหลบหนีไปแล้วครับเกิดความวุ่นวายแน่นอนครับการที่มากดดันและแทรกแซงพยายามที่ยัดเยียดว่าหลักกฎหมายไทยศาลไทยนะฮะไม่มีความเชื่อถือเป็นขบวนการกลุ่มบุคคลที่สูญเสียอำนาจและกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมรับขบวนการนะครับเรื่องนี้เราอยู่ภายใต้กฎบัญญัติของกฎหมายที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่แน่นอนครับประชาชนคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายไทยเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เราต้องยอมรับถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายหลายครั้งหลายครานั่นเป็นระบบของกฎหมายนะศาลไทยถือว่าเป็นองค์กรอิสระที่ไม่สามารถแทรกแซงได้อย่าไปพูดเลยครับบอกว่าแทรกแซงได้นะอย่างนั้นไม่ถูกสมมาตรฐานผมอยู่ในวงการนักกฎหมายเป็นทนายความมา20ปีเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคนผิดต้องรับโทษนะถ้าหากคุณทำผิดแล้วไม่โทษไม่ได้อย่างกรณีพระราชบัญญัติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพวกคุณก็ต้องหาเสียงในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ถ้าหากคุณไปละเมิดระเบียบข้อบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแน่นอนครับคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องดังกล่าวนี้ผมว่าการที่คนไทยด้วยกันฮะการที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงมนุษยธรรมกับคนสัญชาติอื่นหรือไม่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับการออกมาพูดมาคุยมาโจมตีนะฮะบางคนเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดบอกว่าน่าละอายละอายเรื่องอะไรครับตอนนี้รัฐบาลไทยและประเทศไทยข้อปฏิบัติตามกฎหมายศาลไทยก็พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์ในการส่งคนไร้ข้ามแดนของฮาคิมเป็นตามกฎหมายนะฮะในกรณีที่จะยกเลิกหมายจับเมื่อกระบวนการทางกฎหมายไทยได้ดำเนินการไปแล้วอย่างที่กระทรวงต่างประเทศออกมาชี้แจงดังนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยแชร์ออกไปว่าเรื่องดังกล่าวประเทศไทยไม่มีส่วนได้เสียมันเป็นกรณีที่นะฮะมันเกี่ยวอะไรครับอำนาจเป็นเกี่ยวกับอะไรครับคนบางคนที่สูญเสียอำนาจพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลไทยประเทศไทยรัฐบาลไทยจะทำดีหรือไม่ดีก็ถือว่าเราคนไทยด้วยกันเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยอีกเลือดมันต้องวิ่งเข้าหากันต้องออกมาปกป้องแม้ว่าการกระทำกล่าวจะไปสอบไปไทยอะไรยังไงช่างแต่ว่าเราต้องเอาประเทศเราไว้ก่อนการที่ไม่มีชาติให้คุณสังกัดคุณเหมือนคนไร้ชาติเราต้องชาติสัตว์กับสัตว์นะเราถือว่าเรามีชาติไทยเชื้อไทยมีแหล่งอยู่เป็นแน่นอนไปอยู่ที่ไหนครับทั่วโลก200กว่าประเทศเขาก็ถามว่าคุณมาจากชาติไหนคุณตอบได้ไหมครับบอกคุณมีชาติคุณเกิดในชาติไทยแผ่นดินไทยคุณต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองตัวเองไม่ใช่ว่ามาปลุกระดมมาสร้างความปั่นป่วนแน่นอนครับในกฎระเบียบข้อบังคับกต.ในข้อ18ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการหาเสียงแล้วก็สามต้องห้ามในข้อ18บอกชัดเจนว่าถ้าหากผู้สมัครรายใดคนใดปลุกระดมนะฮะปลุกระดมก่อให้เกิดความวุ่นวายในการเลือกตั้งและก่อให้เกิดความเหลี่ยมล้ำขอให้เกิดความเสียเปรียบในคะแนนเสียงอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ในการที่จะร้องขอต่อกตให้สอบสวนพรรคการเมืองดังกล่าวได้แต่เรื่องดังกล่าวที่ออกมาพูดนะฮะผมในฐานะนักกฎหมายมหาชนได้ศึกษาเรื่องการส่งคนไร้ข้ามแดนฮะอย่างละเอียดแล้วผมว่าการที่ฝ่ายบริหารฮะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลเป็นคนชี้ขาดตัดสินนั้นเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะจะฝากถึงนักล่านักทำลายนักแสวงหาอำนาจที่จะเข้ามาในอำนาจของประเทศไทย
ในรูปแบบต่างๆการที่คุณต้องการเข้าสู่อำนาจแต่คุณใช้วิธีการสกปรกนะเข้ามาทำลายประเทศชาติตัวเองเนี่ยผมว่าคุณไม่ใช่คนไทยเพราะอะไรครับถ้าหากคุณมีความเป็นคนไทยรักประเทศไทยตัวเองคุณต้องรักษาซึ่งความดีงามประเทศตัวเองไม่ใช่มาใส่ร้ายประเทศตัวเองไปเป็นเครื่องมือของต่างชาติร่วมมือกับต่างชาติมาใส่ร้ายประเทศตัวเองมันใช้ไม่ได้ในคำวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งนะครับความจริงปรากฏอย่างที่ท่านไพศาลขึ้นผลได้ออกมาพูดได้ออกมาเขียนข้อความใน Facebook เห็นไหมครับเราไม่รู้หรอกครับว่าคนเดินทางประเทศไทยนี้มีหมายจับหรือไม่แต่ทางการออสเตรเลียคนที่ไม่จับแจ้งเบาะแสให้จับใครต้องจับจับแล้วเมื่อทางการบาเรนนะฮะร้องขอมาให้ส่งตัวไร้ข้ามแดนเนื่องจากคนที่ถูกจับเป็นใครครับเป็นผู้ต้องหาหรือบุคคลที่ตกเป็นจำเลยในคดีที่ประเทศบาเรนได้มีคำพิพากษาของศาลแล้วเขาเป็นหลักสากลนะฮะในการส่งตัวไร้ข้ามแดนนะก็มีหลักอยู่แล้วตามพระบัญญัติการส่งผู้ไร้ข้ามแดน2551 1ในกรณีมีสนธิสัญญา2ในกรณีไม่มีสนธิสัญญาก็ทำผ่านกระบวนการในฐานคู่ดังนั้นเมื่อทางบาเรนก็ส่งมาออสเตรเลียก็ส่งมาขอบุคคลที่ถูกจับการส่งกลับไป2ประเทศดังกล่าวนั้นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารไม่อาจตัดสินใจได้โดยลำพังก็ต้องให้ใครครับศาลนะครับองค์กรศาลซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการที่ชี้ขาดตัดสินว่าสมควรจะส่งนักเตะฮาคิมนี่กลับไปที่บาเรนหรือออสเตรเลียถ้าหาก2ประเทศนะครับออสเตรเลียหรือบาเรนตกลงกันได้ก็จบครับเรื่องนี้ประเทศไทยไม่ได้มีส่วนเสียเลยเป็นภาระด้วยซ้ำไปแต่ด้วยหลักสากลในการที่จะพิจารณาให้ไปตามบทกฎหมายการที่คนไทยด้วยกันออกมาประโคมข่าวออกมาร่วมมือกับคนสัญชาติต่างชาติออกมาใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลออกมาใส่ร้ายประเทศไทยในทำนองที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับนักเตะผมถามว่านักเตะรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองมีหมายจับเดินมาทำไมเดินทางมาทำไมประเทศไทยวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับเมื่อออสเตรเลียชี้บอกแสให้จับถ้าไม่จับมันก็ไม่ได้มันมีหมายการที่คุณไปร้องขอให้ยกเลิกหมายจับมันช้ากว่าที่กระบวนการไทยได้เริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายแล้วเรื่องนี้ต้องรอตรวจสอบครับรอให้ศาลชี้ขาดในระหว่างรอครับเป็นเรื่องฐานทูตพูดออสเตรเลียกับพูดบาเรนคุยกันดีครับพอพิพาทระหว่างคุณ2ประเทศในการที่ตกลงกันเจรจากันจะให้กลับไปที่ไหนยังไงนะครับชัดเจนนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนต้องรับฟังข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครบางคนอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนต่างชาติร่วมกับมือคนไทยเข้ามาทำร้ายประเทศไทยนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผมออกมาย้ำหลายครั้งว่าเราคนไทยด้วยกันจะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความเป็นไทยนะฮะพี่น้องที่รักทุกท่านครับการที่ประเทศชาติอยู่ได้ด้วยความมั่นคงผาสุกนั้นก็คือประชาชนคนไทยด้วยกันต้องรักสามัคคีกันหวงแหนในความเป็นเชื้อชาติศาสนานะรักษาไว้ถึงสถาบันมหากษัตริย์นะเราต้องชาติศาสนากษัตริย์ต้องอยู่ต่อไปนะครับถ้าหากเราไม่รักษาชาติตัวเองไม่ภูมิใจในชาติกำเนิดตัวเองคุณไปอยู่ไหนก็ไม่มีความหมายครับนะคุณจะแปลงสัญชาติเขาถามว่าคุณมาจากชาติไหนจะแปลงสัญชาติอะไรนะอย่าลืมชาติเกิดตัวเองถ้าคนลืมกําเนิดตัวเองก็อย่างว่าแหละครับนะครับบ้านเกิดเองยังลืมแล้วไม่มีค่าในความเป็นคนพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญาบริโชตออกมาใช้ข่าวคลายปัญหาเพื่อให้รู้ว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่หาทางออกให้กับประเทศไทยในวันนี้กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการสุขไร้ข้ามแดนการที่จะไปกดไลค์กดแชร์หรือไปโจมตีรัฐบาลหรือประเทศไทยไม่ควรนะครับหากพี่น้องคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์
นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ